โอ้ยจะข้ามถนนหรือเปล่านี่นะนี่ครับเท่าที่ไปบินเจอแล้วเท่าที่นับได้ก็ประมาณ16ตัวนะครับผมกำนันทางนายกอบต.ทางอบต.ก็ได้ช่วยกันผลักดันออกจากพื้นที่นะครับเขาก็ยังวนเวียนอยู่นะครับเพราะเวลาไปไล่ก็ไปผลักดันก็ไปกลางคืนนะครับมันก็วิสัยทัศน์มันก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ทีนี้ช้างเขามองเห็นเขาก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนกันบ้างช้างเนี่ยครับคือเขาเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะเข้าไปใกล้แบบมาหลังบ้านนี่ครับแล้วก็มากินพืชผักสวนครัวมาบางทีก็มาหักทิ้งอย่างเงี้ยครับคือมันได้รับผลกระทบตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่แบบไม่ทำอะไรกับไม่มีปัญหาที่นี่เขาทำแบบนี้คือเขาชาวบ้านเขาก็อยากให้หน่วยงานที่แบบเกี่ยวข้องเลยช่วยมาดูแลอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าทางคือตำรอบนี้ตำบลวังช้างนี่คือเหมือนเขาอยู่ตลอดเลยตอนเนี้ยเจอกันมา 2-3 เดือนนี่ก็เจอกันตลอดเลยทีมันเอาไม่อยู่จริงบางทีมา30 40นี่ก่อนนี่2คืนแล้วนะคะที่เข้ามานี่ลอยเข้ามากินเลยค่ะช่วงประมาณสักกี่โมงอะพี่ประมาณ 4:00 ลูกชายโทรไปหนูอยู่ฟาร์มวัวหนูป้องกันทางนู้นเนี่ยฟาร์มวัวหนูกับไล่ปาล์มอยู่ตรงนู้นคราวนี้ลูกอยู่บ้านลูกชายก็เปิดประตูมาก็เจอช้างอยู่ตรงเนี้ยประมาณกี่ตัวพี่ที่เข้ามาอันนี้ที่มาตัวเดียวตอนนั้นกลัวมั้ยตัวเดียวครับเห็นบอกว่ามา2คืนแล้วครับมา2คืนแล้วครับคืนแรกไม่เข้าบ้านครับคืนแรกเข็นก่อนครับอยู่ฝั่งโน้นเลยครับอยู่ฝั่งปายุค้าหลังครับมากี่ตัวคืนแรกประมาณ 2-3 ครับครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆ 4:00 กว่านี่มาตัวเดียวเลยครับได้ยินเสียงเปิดตัวออกมาเห็นเลยครับเขาตอนที่เราเปิดประตูออกมาเนี่ยช้างเขาทำอะไรอยู่กำลังยืนกินกล้วยครับเหรอกินต้นกล้วยใช่ไหมครับ